มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอะไรรักเจ้าดวงเดือนบุคคลฆ่าแห่งแผ่นดินถึงแก่กรรมวันที่2มกร,ราคม2565เพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเชียงใหม่ n นิ s ข่าวเชียงใหม่ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าโดยระบุข,ข้อความว่า อาลัยยิ่งเจ้ายายดวงเดือนณเชียงใหม่ถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีณนะวันเพ็ญเดือน6ปีมะเส็งที่22พฤษภาคม2472เจ้านายฝ่ายเหนือองค์น้อยแห่งคุ้มหลวงริมปิงได้ถือกำหนดขึ้นซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาจึงได้รับนามว่าเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ ทิดาคนที่สามในจำนวนสี่คนของเจ้าราชภาคินัยนเมืองชื่นณเชียงใหม่กับหม่อมจันเทพณะเชียงใหม่เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างให้การเป็นพลเมืองที่ดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติและสังคมส่วนรวมมีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดสมกับเป็นสตรีสูงสักงามพร้อมด้วยกริยามาญยาตแบบกุลสตรีไทย ทั้งยังได้ดำรงเกียรติแห่งวงตระกูลได้อย่างสมบูรณ์จากผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนและสังคมในวงกว้างของเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่สตรีสูงศักดิ์ผู้ได้รับการขนานนามว่าสุภาพสตรีระดับชาติได้อย่างสมความภาคภูมิและเป็นต้นแบบคนดีสีแผ่นดินและเป็นเพชรน้ำหนึ่งของชาวไทยล้านนา ได้รับการประกาศสดุดีเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติพุทธศักราช2 5 5 8และได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลค่าแห่งแผ่นดินอะไรเจ้าวดวงเดือนบุคคลค่าแห่งแผ่นดินถึงแก่กรรมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ